ดีค่ะวันนี้วันที่3กรกฎาคม2567ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเรามาอัปเดตรถโดยสารเข้าออกในบขส.สุรินทร์ช่วงเวลา11นาฬิกา10นาทีถึงเวลา12นาฬิกานะคะก็มาอัปเดตรถเข้าออกในวันนี้นะคะวันนี้ที่สุรินทร์ก็ท้องฟ้าหลัวๆนะคะทุกคนนะคะบรรยากาศอึมครึมฟ้าหลัวอบอ้าวนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอเก็บบรรยากาศรถเข้าในฝั่งด้านทิศเหนือนะคะเมื่อสักครู่ก็รถลำดวนเข้ามานะก็จะเป็น2แถวฝั่งนี้ก็จะเป็นรถตู้สุรินทร์จอมพระท่าตูมรัตนบุรีแล้วก็ช่องจอมนะคะรถสุรินทร์ช่องจอมอยู่ฝั่งนี้จอดอยู่ฝั่งนี้นะคะสำหรับฝั่งทิศตะวันตกก็จะเป็นรถสุรินทร์สีขอรภูมินะคะรัตนสีขอรภูมินะคะวิ่งเส้นสีขอรภูมินะคะแล้วก็รถนครราชสีมานะคะสุรินทร์จอดรอรับผู้โดยสารอยู่ในสถานีนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บบรรยากาศเป็นช่วงๆไปนะคะนี่ก็จะเป็นรถสุรินทร์เมืองทีสีขอรภูมินะคะสองแถวเล็กสีส้มนะคะวิ่งออกจากหอนาฬิกานะคะตลาดหอนาฬิกานะคะทุกคนตู้รัตนสีขอรภูมิออกไปแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตรถโดยสารเข้าออกในบขส.สุรินทร์ในวันที่3กรกฎาคม2567เวลา11นาฬิกา10นาทีถึงเวลา12นาฬิกาเศษๆโดยประมาณนะคะก็มาเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้รถสองแถวมาอีกแล้วนะคะวันนี้มีแต่สองแถวเข้าบขส.เลยนะทุกคนเนาะสุรินทร์สีขอรภูมิรถสีส้มนะคะสองแถวสีส้มวิ่งออกเส้นสีขอรภูมินะคะก็จะคิวอยู่ที่ตลาดหอนาฬิกานะคะวิ่งถึง15นาฬิกานะทุกคนก็เรียกใช้บริการได้เลยนะคะก็จะมีจุดพักผู้โดยสารด้านทิศเหนือนะคะตอนเริ่มจะมารอรถแล้วนะก็จะประมาณเที่ยงนะทุกคนก็สำหรับรถช่วงเที่ยงก็จะเป็นขอนแก่นนะคะขอนแก่นออกเที่ยงตรงนะคะแต่ยังไม่เห็นรถขอนแก่นเข้ามาเลยนะคะสุรินทร์หนองยาวนะคะสุรินทร์ลำดวนหนองยาวรถสองแถวเล็กแล้วก็รถตู้สุรินทร์สุขอรภูมิรัตนบุรีนะคะก็จะเป็นรถสุรินทร์รัตนบุรีนะคะขาเข้านะคะทุกคนแก่นสุรินทร์นะคะเ
รถตู้สุรินทร์ศรีสะเกษนะคะสุรินทร์จอมพระพุทธรัตนะรถตู้ออกไปนะออกไปแล้วนะคะ11นาฬิกาเศษนะคะไปแล้วทุกคนสุรินทร์ช่องจอมไปมีรถขาเข้าเชิดชัยทัวร์กรุงเทพศรีสะเกษนะคะกำลังเข้าบขส.นะคะมารอรับผู้โดยสารช่วงเที่ยงนะคะรถคันแก่นสุรินทร์ออก12นาฬิกานะทุกคนที่เข้ามาเมื่อสักครู่รถคันแก่นค่าโดยสาร248บาทนะคะงานอยู่ในนั้นด้วยก็จะเป็นรถตู้นะคะมีช่องจอมก็จะเป็นรถเหลืองนะคะมุกดาหารระยองนะคะแล้วก็จะเป็นรถมุกดาหารระยองนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่แล้วก็รถขอนแก่นขอนแก่นออกเที่ยงนะคะออกเที่ยงตรงเลยนะคะอีก5นาทีก็จะเที่ยงแล้วนะคะทุกคนจีโอ้ก็มาอัปเดตรถเข้าออกในบขส.สุรินทร์ในช่วงเวลา 11:10 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะบรรยากาศในบขส.ช่วงจัดใกล้เที่ยงแล้วนะทุกคนให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ก็การที่เราจะเดินทางนะคะก็เช็คตัวทางออนไลน์กันได้เลยนะคะเพื่อนตอนนี้จุดพักผู้โดยสารด้านที่ใต้แล้วนครราชสีมาก็คงออกเที่ยงนะคะรอบนี้เนาะม.1ขอราชสีมาสุรินทร์นะคะสุรินทร์ศรีขอรภูมิรัตนบุรีนะคะรถตู้ไปแล้วนะฮาร์ฟลาดนะคะปกมือให้ด้วยนะคะโชเฟอร์เที่ยงก็จะมีรถขอนแก่นนะคะก็จะออกเรื่อยๆกันนะทุกคนราดออกไปก่อน
ขอนแก่นสุรินทร์รอบเที่ยงออกไปแล้วนะคะ284เขต4นะคะบขสไปแล้วนะทุกคนฝั่งขาออกนะคะก็จะเป็นรถเหลืองมุกดาหารระยองก็ออกพร้อมกันเลยนะคะออกพร้อมกันเที่ยงเลยวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงแล้วก็มาอัปเดตรถเข้าออกในบขส.ช่วง 11:10 นถึงเวลาเที่ยงเสร็จๆนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนทีทุกคนทุกท่านก็คงจะได้สาระน่ารู้และความบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานอภัยเพื่อนเพื่อนทีไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ